วันนี้ผมจะพามาดูการลงเสาเข็มหกเหลี่ยมครับความยาว4เมตรเข็มหกเหลี่ยมความยาว4เมตรนะครับอันนี้เป็นเสาเข็มเนาะนะครับหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับคนงานกำลังจะขุดดินนะครับเพื่อที่จะส่งเสาเข็มลงไปนะครับเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยใช้ลักษณะการทำงานคือการขุดนะครับเอาดินจากพื้นเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็เอาเสาเข็มส่งลงไปนะครับถ้าลงระยะ4เมตรเนี่ยเราจะขุดไปประมาณ3เมตรละกันนะครับแล้วก็ขยมลงไปอีกประมาณเมตรหนึ่งนะครับเสาเข็มหกเหลี่ยมเนี่ยดีไซน์ของเขาเนี่ยออกแบบมาที่จะทำงานในที่แคบนะครับที่แคบที่เครื่องตอกเนี่ยไม่สามารถเข้าได้นะครับและการรับโหลดน้ำหนักเนี่ยก็รับโหลดได้ประมาณหนึ่งนะครับก็คือถ้าไม่ได้ก่ออิฐมวลเบาก่อผนังอะไรพวกเนี้ยเราแค่เทพื้นปูกระเบื้องนะครับแล้วก็ทำหลังคาเบานะครับก็สามารถรับโหลดน้ำหนักได้นะครับอีกทั้งนะครับเสาเข็มหกเหลี่ยมข้อดีของเขาก็คือว่าเวลาทำงานเนี่ยมันจะไม่มีเสียงดังนะครับถ้าเอาไมโครไพร์เข้ามาต่อก็จะตึมตั้มตึมตั้มนะครับก็จะมีเสียงดังบางทีก็ไปกระทบนะครับเพื่อนบ้านนะครับบางทีเพื่อนบ้านต่อเติมห้องครัวเนี่ยเขาก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับห้องครัวเขานะครับถ้าห้องครัวเขาไม่ได้ต่อเข็มไมโครไพร์นะครับก็จะเกิดการซุดหรือร้าวได้นะครับเสาเข็มหกเหลี่ยมก็เลยเป็นตัวเลือกสำหรับการต่อเติมที่ไม่กระทบนะครับเพื่อนบ้านข้างเคียงครับแต่การดีไซน์การรับโหลดน้ำหนักของตัวเสาเข็มหกเหลี่ยมเองเนี่ยก็จะรับน้ำหนักได้น้อยกว่าไมโครไพร์ครับครับโอเคครับเรามาดูงานกันต่อครับตอนนี้ช่างกำลังขุดลงไปเนาะใช้คล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เสียมหรือเปล่าเป็นตัวจับดินนะครับเวลากระทุ้งลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะจับดินขึ้นมานะครับท่อน400แพงไหมแพงไหมตกอยู่พ่อประมาณนี้นะครับโอเคเวลาขุดขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ดินเยอะมากเลยเป็นกองเลยนะครับดินตรงนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปปรับพื้นนะครับปรับพื้นได้เช่นกันครับอะไรนะครับพี่ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นไม้ก็ได้เออดินนี้ปลูกต้นไม้ดีเนาะโอ้ขึ้นงามเลยดินนี้ปลูกต้นไม้ดีมากนะครับไอ้ที่ถืออยู่ที่เป็นพั่วครับเขาเรียกว่าพั่วเนาะใช่ครับพั่วอันนี้ออกแบบมาแบบพิเศษเนาะเพราะว่ามันไม่มีขายในตลาดใช่ไหมพี่มันต้องสั่งทำเอาอันนี้เป็นลูกของลุงประสิทธิ์ใช่ครับโอ้ยดีครับดีหลงยังไงต่อจะได้สืบทอดกิจการคุณพ่อต่อเนาะครับก็ประมาณนี้นะครับบางทีเราจ้างนะครับคนขุดเสาเข็มหกเหลี่ยมมาเนี่ยอาจจะดูนะครับบึกบึนนิดนึงนะฮะเพราะว่าพวกเขาต้องใช้แรงเยอะนะครับในการทำงานคือขุดเนี่ยลึกลงไปเนี่ยประมาณ3เมตรใช่ไหมลุงประมาณ3เมตรใช่ไหมฮะแล้วก็เมตรกว่า2เมตรกว่า3เมตรแล้วก็ขยมต่อเนาะประมาณนี้ใช่ใช่เวลาขยมลงไปให้มันแน่นนะลุงเนาะครับครับถ้าเราลง4เมตรแล้วขุด4เมตรเลยก็ไม่มีความหนาแน่นเนาะตรงนี้นะครับจะต้องดูดินด้วยครับต้องดูดินด้วยใช่ไหมครับครับถ้าดินนิ่มเราก็เจาะตื้นหน่อยถ้าดินแข็งเราก็เจาะอีกหน่อยอ๋ออันนี้คือประสบการณ์เลยใช่ไหมครับอันนี้จากประสบการณ์เล่าจากประสบการณ์จริงเลยเนาะทำมานานหรือยังครับลุงไม่29ปีครับ29ปีตั้งแต่ผมเล็กๆครับโอ้โหนี่คือแบบภูมิปัญญาไทยเลยเนาะสมัยโบราณนะครับเพราะแต่ก่อนมันไม่มีเสาเข็มไมโครไพร์เนาะครับโอเคครับก็
ถ้านับคนงานได้ก็วันนี้น่าจะมาหลัก10อ่ะครับนะฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คนพอดีเลยนะฮะก็ลงเข็มพรุ่งนี้วันเดียวจบนะครับวันเดียวจบอันนี้กำลังขุดต้นไม้ออกนะครับเจ้าของบ้านจ้างขุดนะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าเราไม่ค่อยมีความชำนาญในการขุดต้นไม้นะครับกลัวต้นไม้เขาตายเหมือนกันโอเคเรามาคุยกันต่อฮะลักษณะการขุดเนี่ยเราลงเป็นถ้าเป็นหลังนี้ก็ลงเป็นสามต้นนะฮะสามต้นก็คือเรียงติดกันเลยสามต้นนี้เราจะทำฟุตติ้งนะครับหรือตอม่อเนี่ยคุมรอบสามต้นนี้เลยดังนั้นฟุตติ้งเราจะค่อนข้างใหญ่นะครับพอเขาขุดเสาเข็มเสร็จขยมเข็มลงไปเสร็จเราก็จะขุดรอบๆเนี่ยฮะรอบเข็มนะครับขุดลงไปลึกลงไปอีกประมาณสัก30 เซนติเมตรนะครับเพื่อเอาตะกร้อหรือเอาฟุตติ้งเนี่ยครอบลงไปแล้วก็เทปูลงไปอีกทีนึงนะครับเพื่อจับกับเสาเข็มสามต้นตรงนี้ดังนั้นหลักการทำงานของเราเนี่ยเราทำคล้ายๆกับการสร้างบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ผมบอกตรงว่าแข็งแรงนะครับแข็งแรงเลยถ้าสุดก็ยากนะครับอาจจะสุดบ้างแหละเพราะว่ามันลงลึกไม่เท่าตัวบ้านนะครับแต่การโหลดน้ำหนักของมันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกว่าแค่เทพื้นปูกระเบื้องเนี่ยการลงเสาเข็มแบบนี้รับน้ำหนักได้สบายครับเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าสีแดงๆอันนี้คืออะไรแดงๆตรงเนี้ยคือผมเนี่ยเอาสีสเปรย์มามาร์กจุดให้ช่างเนี่ยลงเข็มนะครับดังนั้นเนี่ยการคำนวณเราก็จะต้องคำนวณก่อนว่าเสาเข็มของเราเนี่ยสามารถลงจุดไหนได้บ้างนะครับไม่ใช่เราจะบอกให้ว่ามาลงตรงไหนก็ได้นะครับไม่ใช่นะครับและอย่างนึงการลงเสาเข็มแบบนี้ก็มีหลายทฤษฎีนะครับหลายความเชื่อนะครับต้องบอกว่าทฤษฎีและความเชื่อด้วยนะบางทีเขาทำต่อๆกันมานะครับบางเจ้าเขาก็จะลงเป็นแบบปูพรมนะฮะปูพรมคือลงระยะทุกๆ1เมตรเนี่ยลงเรียงกันไปเลยเรียงกันไปทุกๆ1เมตรแล้วก็ปูไวเมทแล้วก็เทพื้นถามว่าแบบนี้ทําได้ไหมก็ผมก็ตอบว่าทําได้เหมือนกันแต่ตัวผมเองเนี่ยผมไม่นิยมทําเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยการลงเข็มมันจะต้องบวกด้วยฟุตติ้งนะฮะบวกด้วยคานนะครับแล้วก็บวกด้วยเหล็กตะแกรงพื้นมันถึงจะแข็งแรงนะครับการปูพรมเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาครับของช่างเช่นเดียวกันนะครับเราก็ไม่นำตรงนี้ไปเป็นข้อขัดแย้งนะครับแล้วแต่เจ้าของบ้านจะเห็นว่าแบบไหนที่เขาชอบนะครับแล้วก็ทำได้แต่ส่วนตัวผมนี่คือผมลงเป็นจุดแล้วกัน1 2อย่างตรงเนี้ยเราก็จะทำคานเชื่อมกันนะครับอย่างตรงนู้นมีจุดนึงตรงๆที่ยังไม่ได้ขุดก็ทำเชื่อมกันอย่างพี่คนนี้นะครับกับพี่คนนี้เราก็จะมีคานเชื่อมกันครับอย่างพี่เสื้อม่วงกับเสื้อดำเนี่ยเขาจะขุดเป็นแนวเดียวกันเห็นไหมฮะเราก็จะทำคานเนี่ยเชื่อมกันนะครับอย่างพี่เสื้อดำกับเสื้อม่วงตรงนู้นก็จะทำคานเชื่อมกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอไม้อันนี้เราก็จะทำลงเข็มเหมือนกันเราก็จะทำคานเชื่อมกันก็แล้วแต่ทฤษฎีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับเราไม่สร้างความขัดแย้งนะครับในหมู่ช่างก็เจ้าของบ้านก็เลือกเอานะครับตามความเหมาะสมครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับมาจนเกือบ10นาทีแล้วนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ให้เพื่อนๆของคุณดูได้นะครับที่สนใจต่อเติมบ้านนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ